สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำยำเรียกว่ายำหรือยังไงยำข้าวโพดใส่หมูสับนะคะทุกสาวชอบกินนี่มีข้าวโพดอยู่ค่ะมีข้าวโพดสวีทกับข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่ครึ่งหนึ่งพ่อแม่แอบกินไปครึ่งหนึ่งละซื้อมาสองฝัก20 บาทแล้วก็นี่ใส่กับใส่หอมแดงด้วยเนาะแต่หอมแดงนี่กระเทียมด้วยหอมแดงด้วยแกะใส่ถุงไว้เลยแกะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มะนาวมะนาวก็บีบใส่ขวดโหลแก้วไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะจะได้อยู่ได้นานๆเนาะนี่เลยค่ะหมูสับหมูสับซื้อมาเป็นกิโลซื้อมา2 กิโลแล้วก็แบ่งใส่แบบใช้ใส่ถุงอย่างนี้ไปค่ะพอมื้อหนึ่งใส่ช่องฟรีซเอาไว้กินได้นานนะคะเพราะเราใส่แบบเราทําครั้งหนึ่งแล้วเราก็ออกมาใช่ไหมคะมันจะได้ไม่เสียเพราะเนี่ยใส่ถุงแยกไว้อย่างนี้พอเอามาก็เอาออกมาให้ละลายพอละลายเราก็ทํากินได้เลยค่ะต่อไปก็รวนหมูให้สุกนะคะกําลังรวนหมูอยู่ค่ะระหว่างที่รวนหมูเราก็ฝานข้าวโพดไว้รอนะคะนี่ฝานเรียบร้อยแล้วค่ะฝีมือหมูก็เริ่มจะสุกแล้วจ้ารวนหมูแล้วเราก็ข้าวโพดใส่ลงไปในหมูนะคะตั้งไฟต่ออีกหน่อยนึงเพราะว่าข้าวโพดนี่ซื้อมาเมื่อวานแล้วใส่ตู้เย็นไว้เนาะเราก็จะให้เขานิ่มๆเพราะข้าวโพดเขาทางจะเย็นนิดนึงให้เขานิ่มๆเย็นอุ่นเย็นอุ่นๆก็น่ากินนะเอาลงมารวนในหม้อนะคะตอนรวนหมูก็ใส่น้ำนิดเดียวจะได้พอดีจะได้ไม่ต้องเวลายำก็จะได้มีน้ำนิดนึงเนาะเพราะว่าลูกสาวชอบกินน้ำนิดนึงเนี่ยลูกสาวก็บ่นแล้วแม่ทำอะไรก็ถ่ายคลิปที่จริงแม่ทำกับข้าวทุกวันแหละแต่แม่ก็ไม่ได้ถ่ายเนาะก็อยากให้คนรู้บ้างว่ายังไงแม่แก้วก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนเนอะทำกับข้าวก็เป็นนะคะสาวชอบกินยำค่ะจะเป็นคนที่ลูกบอกว่าแม่เยอะเกินอะไรก็กลัวอะไรก็กลัวแม่จะเป็นคนที่นี่ข้าวโพดนี่ก็จะมาหั่นเองนะคะธรรมดาแม่ธรรมดาคนขายเขาก็จะหั่นให้ใช่ไหมเรามาคิดว่าเขาหั่นแล้วเขาจับอะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้วเขาก็มาจับข้าวโพดหั่นให้เราใช่ไหมเราก็มาหั่นเองดีกว่าเป็นฝักใหญ่ๆเรายังมาล้างก่อนได้เนาะแล้วก็มาอุ่นให้อีกทีฆ่าเชื้อโรคคือไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่เขาจับสารพัดจับเงินจับอะไรด้วยเนาะทอนอะไรก็เหมือนพวกสับปะรดหรือผลไม้ต่างๆแก้วจะไม่ซื้อที่เขาเฉาะแล้วจะไม่กินที่รถเข็นขายของนะคะถ้าเลี้ยงไม่ได้ทีมงานก็จะกินคำสองคำเวลาเขามีงานเลี้ยงจะกินผลไม้ที่แกะเองได้สับปะรดอะไรก็จะมาปอกเองค่ะเพราะว่าคิดดูอ่ะเขาใส่ถุงมือก็จริงนะคะเขาใส่ถุงมือปอกเขาจับเปลือกมันแล้วเขาก็จับตรงที่ปอกแล้วมาเฉาะให้เรากินอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปจับเงินทอนก็ถุงมือก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะทั้งวันแล้วคิดดูอ่ะแล้วเมื่อก่อนอ่ะพี่แก้วจะไปสอนให้ลูกกับสามีตั้งแต่สมัยเนี่ยอยู่ด้วยกันใหม่ๆแล้วตั้งแต่ไม่มีลูกแล้วเข้าบ้านต้องล้างมือล้างเท้าก่อนเพราะเชื้อโรคจะติดมาเพราะว่าที่แฟดห้องน้ำจะอยู่หน้าบ้านเลยค่ะเข้ามาจะเจอห้องน้ําก่อนแล้วจะถึงเข้ามาในห้องโถงหรือห้องครัวหรือห้องนอนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคอนโดมันก็ต้องล้างมือล้างเท้าก่อนจนลูกมาเนี่ยถ้าแม่อยู่แม่จะบอกล้างมือล้างเท้ายังตั้งก่อนเข้ามาข้างในอย่างเงี้ยจนลูกกับสามีก็จะต้องรอถ้าใครมาอย่างหลานมาเนี่ยพี่นายไม่งั้นพ่อแม่มาตายายล้างมือล้างเท้าก่อนนะก่อนเข้าบ้านคือทุกคนก็จะต้องล้างก่อนแล้วเห็นไหมถึงตอนนี้แม่บอกเห็นไหมพอมีเชื้อโรคเข้ามาเห็นไหมล่ะตอนนี้แม้แต่ตัวยังเข้ามาไม่ได้ต้องถอดหน้าบ้านอาบน้ำอาบท่าก่อนสระหัวก่อนค่อยเข้าบ้านเพราะกลัวโควิด-19จะติดสิ่งที่แม่สอนแม่เตือนมามันเป็นจริงแล้วเชื้อโรคมันมีจริงเราก็คิดว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเชื้อโรคนี้หรอกก็กลัวอื่นเนาะไหนจะไวรัสตับอักเสบอะไรใครจามใครอะไรกับเราก็ไม่รู้กินอาหารถุงก็เหมือนกันเราไม่ได้ว่า
อาจจะติดเชื้อพวกนี้ได้ส่วนมากก็จะทํากับข้าวให้ลูกกินเองค่ะไม่ค่อยนี่ถ้าอาหารสําเร็จก็จะคือสั่งแบบผัดร้อนๆตอนนั้นเลยอะไรทํานองเนี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงข้าวก็จะหุงกินเองข้าวก็กินข้าวกล้องลูกสาวก็จะบอกว่าแม่ทําไมต้องกินข้าวเน่าด้วยข้าวมันออกสีเหลืองบางงั้นก็ข้าวสีดําใช่ไหมคะเขาก็จะคิดว่าไอ้ไรดําๆนะเขาจะคิดว่ามันเน่าเขาถามมาแต่เด็กแล้วเขาก็จะแบบแล้วลูกชายก็จะบอกว่าแม่เกินไปคลีนกินอาหารคลีนถึงว่ากินอาหารไม่เหมือนชาวบ้านน้ําแก้วก็ไม่กินน้ําที่แช่ตู้เย็นนะครับกินไม่ได้มันเย็นจัดตั้งแต่คลอดลูกมา2 คนกินน้ําอุ่นมาตลอดใช่ไหมคะเขาต้มน้ําพ่อเขาต้มน้ําไพลให้กินคราวนี้ก็เคยชินค่ะตั้งแต่นั้นมาก็กินน้ํากินน้ําที่กินในตู้เย็นน่ะถ้ากินกินแก้วเดียวกินทั้งวันเลยค่ะอิ่มไม่หิวน้ําอีกเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ถ้ากินน้ําที่ตั้งอยู่ข้างนอกไม่อยู่ในตู้เย็นน่ะกินได้ทั้งวันเป็นคนกินน้ําเยอะด้วยแต่ถ้ากินน้ําเย็นๆน่ะกินไม่ได้ก็เลยจะเป็นคนขาดน้ําก็เลยเนี่ยแล้วลูกก็จะบอกอากาศร้อนยังไงแม่ก็ไม่กินน้ําแช่ตู้เย็นน้ําที่เป็นน้ําแข็งลูกก็งงมากแม่อยู่ได้ยังไงก็แม่อยู่ของแม่ได้แม่ชอบแบบนี้เนาะต่อไปเป็นน้ำยำนะคะน้ำยำก็จะมีแค่มะนาวน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาค่ะเพราะแก้วจะไม่ใช้ผงชูรสนะคะเอาน้ำตาลผงรสให้กลมกล่อมแค่นี้เองค่ะเน้นเปรี้ยวค่ะไม่เน้นเค็มและหวานเสร็จแล้วจ้ายำข้าวโพดใส่หมูสับของแม่แก้วก็จะประมาณนี้แหละค่ะลูกสาวเขาไม่กินผักอย่างอื่นก็มีหมูสับมีพริกขี้หนูมีหอมแดงแล้วก็ข้าวโพดแค่นั้นค่ะน้ำปรุงก็มีน้ำปลามะนาวแล้วน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะเน้นกลมกล่อมแต่เน้นเปรี้ยวนำค่ะเพราะลูกสาวกินเปรี้ยวเหมือนแม่เลยเพราะอาจจะเป็นเพราะเรากินรสนี้ลูกก็กินตามเนาะที่บ้านมีสามีคนเดียวค่ะกินรสหวานเพราะว่าแม่ย่าทำกับข้าวเขาจะหวานนำแต่เราไม่ชอบเราจะเปรี้ยวนำถ้าไปบ้านย่าทำกับข้าวย่าต้องแยกให้เพราะย่ารู้ว่าเราไม่กินหวานคือคนภาคกลางนี่เขาจะหวานนิดนึงนะคะทำกับข้าวแต่คนเหนือกินอาหารนี่จะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเลยแกงทางเหนือนี่ไม่มีน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็ไม่กินของหวานหลังกินข้าวด้วยที่บ้านแม่ย่านี่เขาจะต้องทำขนมหวานกินข้าวมื้อไหนมีขนมหวานตบท้ายแต่แก้วนี้พ่อจะสอนกินผลไม้กินแตงโมกินฝรั่งมาแต่เกิดแล้วทางเหนือนี่แอปเปิลเยอะค่ะแอปเปิลมาจากเมืองจีนกับสาลี่ก็เห็นอย่างนี้ไฮโซนะคะกินแอปเปิลสาลี่มาแต่เกิดเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ท่าเรือเนาะมันมาจากประเทศจีนเลยได้กินของพวกนี้ผลไม้ก็แอปเปิลสาลี่เมื่อก่อนถูกมากที่บ้านจนบัดนี้แหละค่ะท่าเรือขึ้นที่เชียงแสนมาทางสามเหลี่ยมทองคำเนาะล่องเรือมาส่งแล้วพอดีน้าเขาก็เป็นคนรับแอปเปิลมาส่งด้วยแอปเปิลสาลี่หรือลูกพับของเมืองจีนเอามาส่งตามตลาดเราก็ได้กินจากเขานั่นแหละเยอะแยะมากมาย